ก็มารีวิวเจ้าจูล่งกันต่อเลยนะครับอันนี้ก็ได้มาที่2ดาวนะครับ2ดาวเนี่ยอันดับแรกก็คือจะปลดตัวลูกเต๋าได้3ช่องนะครับก็แนะนำให้เป็นดาเมจคริติคอลทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้อย่างที่บอกคือเล่นมาถึงช่วงนี้มันจะคริติคอลค่อนข้างเพียงพอแล้วมันจะค่อนข้างโดดเด่นในเรื่องของดาเมจนะครับเพราะว่ามีบัฟโจมตีสุดท้ายกับดาเมจคริติคอลสุดท้ายนะครับมากถึง 25% กับ 20% นะครับทางนั้นการบูสต์ตัวที่เป็นลูกเต๋าเพื่อเพิ่มดาเมจคีเข้าไปอีกเนี่ยทำให้ดาเมจโดยรวมเพิ่มขึ้นอย่างมากเพียงแต่ว่าการโจมตีปกติ 180% กับคีดาเมจ 200% เนี่ยค่อนข้างจะถือว่าเบานะครับเมื่อเทียบกับพอเราโจมตี107แล้วเนี่ยก็จะค่อนข้างกว่าด้อยกว่าเอสพอสมควรทีนี้จะมี CC เพิ่มเข้ามานะครับแข็งทื่อก็คือแบบเดียวกับเจ้าเอเรียลมันจะมินิสตันได้เล็กน้อยนะครับเพราะฉะนั้นโดยปกติแล้วตัวที่มันมี CC แบบเนี้ยเขาก็เลยไม่น่าจะใส่ตัวพอเราโจมตีมาเยอะนั่นเองนะครับโดยพื้นฐานก็ถือว่าเป็นตัวดาเมจสเตทที่ใช้งานได้ดีพอสมควรแต่ว่าอันเนี้ยไปเทียบกับตัวที่เป็นอันนี้ละกันผมขอเทียบกับตัวปัจจุบันที่เป็นเซอินนะครับเซอินที่7ดาวของผมอะจะเหนือกว่านะในแง่ของความแม่นยำโจมตีอะไรพวกนี้นะครับอีกทั้งตัวดาเมจทั้งดาเมจปกติดาเมจปกติน้อยกว่าแล้วก็ดาเมจคริติคอลของเจ้าเซอินก็จะเหนือกว่านะครับอีกทั้งพอเราโจมตีก็จะสูงกว่าด้วยเพราะฉะนั้นโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยเซอินจะเหนือกว่าในแง่ที่ว่าถ้าเกิดเป็น7ดาวนะครับแล้วก็ตัวสกิลที่เป็นแอคทีฟดาเมจเนี่ยไม่ต้องไปนับก็ได้เพราะว่าในสเตจจริงๆอ่ะพวกการตีติดคริติคอลอ่ะจะทำได้ประมาณ10กว่าครั้งนะครับซึ่งดาเมจมันจะเหนือกว่าแอคทีฟอยู่แล้วทีนี้ถ้าเกิดเราไปเทียบกับตัวที่เป็นเอสนะครับอันนี้ผมไม่มี1ดาวแต่ว่าที่เอส1ดาวนะครับก็จะมีดาเมจของตัวปกติกับคริติคอลอ่ะเหนือกว่าแต่ว่าความโจมตีของเอสจะช้ากว่าเล็กน้อยเพียงแต่ว่าตัวเอสเนี่ยมันจะมีความโจมตีบูสต์มาให้นะครับ 24% ทำให้ความโจมตีพื้นฐานของเอสเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ110ถึง120นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดโดยรวมแล้วเนี่ยถ้าเกิดดาวเท่ากันอ่ะตัวเอสอ่ะมันจะเหนือกว่านะครับทั้งแง่ดาเมจแล้วก็พลังโจมตีแต่ว่าบัฟเนี่ยก็คือเอสจะมีแค่พลังโจมตีสุดท้ายนะครับ 30% แต่ไม่มีคิดดาเมจนะครับก็คือโดยรวมๆแล้วเนี่ยตัวจูล่งเนี่ยถ้าเกิดให้ผมเทียบนะครับจูล่งต้องประมาณ3ดาวอ่ะจะเทียบจะใกล้เคียงกับเอส1ดาวนะครับแล้วก็จะใกล้เคียงกับตัวเซอินประมาณ5ดาวถึง6ดาวนะครับแต่ว่าอย่าลืมว่าจูล่งเนี่ยมันเป็นตัวที่สามารถเหมาตู้ได้นะครับถือว่าคอสค่อนข้างจะต่ำนะเพราะว่ามันใช้ตั๋วฟรีตอนนี้ผมใช้ไปแล้วนะครับ 4,000 โลเนี่ยก็คือมันได้มาแล้ว2ดาวเพราะฉะนั้นอีก 6,000 โลเนี่ยผมจะใช้เวลาอีกประมาณ2สัปดาห์ก่อนตู้จะหมดในการเก็บตั๋วฟรีนะครับให้ได้แล้วก็เหมาตู้ไปขาดเหลือยังไงก็ค่อยไปเติมด้วยตัวรูบี้ได้นะครับก็คิดว่าน่าจะเก็บประมาณ 4-5 ดาวได้ทีนี้ถ้าเกิดจูล่งมัน 4-5 ดาวได้ปุ๊บเนี่ยมันจะสามารถเปิดในส่วนของประดับนะครับคิดได้ข้อดาเมจได้ที่3ดาวขึ้นไปนั่นเองนะครับแต่ว่าผมคงยังทำให้ดูไม่ได้ตอนนี้นะเพราะว่าอย่างที่บอกคือผมจะพยายามเก็บรูบี้ไปไว้ก่อนนะครับไปใช้ตัวฟรีให้ได้ตอนนี้ก็ขอรีวิวลักษณะของ2ดาวทองไปก่อนละกันนะครับอันดับแรกนะครับผมไปลองเทสมาแล้วนะในตัวที่เป็นดันเจียนนะครับมิมิกเนี่ยไม่มีผลเพราะว่ามันเน้นตัวตีไกลไงแต่ว่าในส่วนของกากรเนี่ยผมใส่เข้าไปแล้วในแทนที่ตัวดาเมจก่อนหน้านี้ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็คือทำให้ผมดันสเตจของกากอยเพิ่มขึ้นมาได้อีกประมาณ2สเตจนะครับเป็น80แล้วแล้วก็ในส่วนของดูลาฮันนะครับผมใส่ไปแทนที่เซอินอ่ะก็ค่อนข้างจะดีพอสมควรนะผมว่าใกล้เคียงกันกับเซอิน7ดาว3สเตจเนี้ยจะดันขึ้นมาค่อนข้างได้สูงเลยนะครับสำหรับดูลาฮันมาที่85แล้วก็ดันเจียนโกลเลมนะครับ83ดันเจียนบัวนะครับก็คือ84ในส่วนของอารีนาเนี่ยผมไปเทสมาแล้วก็คือตัวตีใกล้ปกติมันใช้งานไม่ค่อยดีอยู่แล้วนะครับในอารีนาเพราะว่ามันจะโดนดาเมจหมู่ก่อนนะครับเนี่ยในง่ายดาเมจก็คือทำได้ค่อนข้างจะลังท้ายนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกเลยก็คือจะเหมือนกับทุกตัวที่เป็นระยะใกล้ไม่ว่าจะเอสเซเอ็นนะครับใช้ในอารีนาไม่ค่อยดีอยู่แล้วดาเมจไม่ค่อยดีแล้วก็ตายไวนั่นเองนะครับในส่วนของบอสรัดนะครับผมไปเทสมาแล้วก็คือใส่เข้าไปนะครับคู่กับเซอินเนี่ยก็คิดว่าไม่ได้ดันได้มากขึ้นนะครับก็ยังอยู่ประมาณสเตจ11เหมือนเดิมแล้วก็ร่องรอยแห่งความกลหนนะครับอันนี้ผมใส่เข้าไปคู่กับเซอินเนื่องจากว่ามังกรขาวรอบนี้มันสตันนะครับพวกระยะใกล้2วินาทีนะครับผมก็เลยลองไปเทสแบบใช้เจ้าลาเนียนะครับผมใส่เจ้าลาเนียมาเพื่อการสตันนะครับเพื่อจะทดสอบดาเมจของตัวติดใกล้โดยไปยืนคู่กับเจ้าเซอินเลยนะเซอินเนี่ยจะค่อนข้างมีประโยชน์ที่ว่าดาเมจประเภทป้องกันจะเยอะซึ่งเจ้ามังกรขาวมันเป็นประเภทป้องกันไงก็ได้ใส่ประคู่กันนะครับทำให้ผมทำดาเมจมังกรขาวได้เพิ่มขึ้นนะครับก็คือจากเมื่อวานประมาณ 13-14 ล้านเนี่ยอันนี้ผมตีเพิ่มขึ้นมาเป็น15ล้านแล้วเดี๋ยวเข้าไปดูการตีมังกรกันแบบสดๆให้ดูนะครับใส่เจ้าจูล่ง2ดาวเข้าไปนะ
ก่อนหน้านี้ผมใช้ทีมตีไกลพวกเอเรียลคิเลเอลเซบาสเตียนอ่ะก็เทียบกันแล้วมังกรขาวผมว่าทีมที่เป็นทีมตีใกล้เนี่ยค่อนข้างจะทำดาเมจได้สูงกว่าถ้าเกิดไม่ได้โดนสตันนะครับผมก็เลยเนี่ยแหละใส่ลาเนียเข้าไปป้องกันแล้วมาดูดาเมจโดยรวมนะครับอันนี้เทียบกับพวกตัวทอง1ดาวนะโอเคก็เนี่ยแหละทำได้ประมาณ 14-15 ล้านราวๆนี้นะครับก็ถือว่าค่อนข้างดีนะสำหรับ2ดาวแล้วก็อย่าลืมว่าสุดท้ายแล้วจูลงมันยังทำได้สูงสุดกว่านี้มากกว่านี้อีกนะครับเพราะว่าคอสค่อนข้างจะต่ำเลยทีเดียวโอเคทีนี้บทสุดท้ายที่เราจะไปทดลองกันก็ต้องเป็นสเตจนะครับในส่วนของสเตจเนี่ยผมจะขอเทียบกับเจ้าเซอินก่อนนะเดี๋ยวอันดับแรกเอาเซอินใส่เข้าไปเพื่อก็คือทีมเดิมของผมนั่นแหละเป็นริโป้เซเว่นไนท์นะครับจัดเจ้าเจฟอยู่ข้างหน้านะครับฟอร์เมชั่นแบบให้เจ้าเจฟถีบมานะแล้วก็ตัวดาเมจจะมีแค่2ตัวคือเซอินกับเอเรียลนะครับเดี๋ยวลองเซอินตามปกติก่อนนะครับอันนี้เซอินเจ็ดดาวจะมีแม่นมากกว่าเจ้าตัวจูลงนะครับเล็กน้อยนะระดับแรกต้องลดหลบมาให้ได้ก่อนดาเมจจะเริ่มเคลื่อนนะครับอันนี้คือใช้แบบเซอินนะก็จะดันดาเมจได้แบบประมาณนี้แหละแบบค่อนข้างจะเฉียดฉิวนะครับนี่จะลองใส่เจ้าจูลงเข้าไปดูนะถ้าเทียบแบบเซอินที่ประมาณ7ดาวตอนนี้ก็ประมาณ S1-2 ดาวนะครับต่อไปจะเปลี่ยนจากเซอินเป็นเจ้าจูโล่งนี่เทียบกันให้ดูแบบช็อตต่อช็อตนะครับแล้วก็ข้อดีของเจ้าจูโล่งก็คือนี่แหละสามารถช่วยกันมินิสตันนะครับกับเอเรียลใส่เจ้าตัวที่เป็นแมวเริงระบำอ่ะที่มันจะเจาะเกาะของตัวแทงได้ดีนะครับช่วยกันหยุด2จังหวะได้ดีนะครับนี่ลดหลบแล้วนะครับคนเห็นการเคลื่อนของดาเมจไหมใกล้เคียงกับเซอิน7ดาวมากนะครับแล้วก็น่าจะพอๆกับ S1 ดาวถึง2ดาวอันนี้คุณต้องคำนึงถึงค่าคอร์สด้วยนะครับค่าคอร์สเจ้าจูลงผมให้คิดว่าเป็นตัวสายฟรีเลยก็ว่าได้นะเพราะว่าอย่างที่บอกคือตัวฟรีมันค่อนข้างจะหาง่ายต่อ2สัปดาห์1แพทเนี่ยก็จะหาได้ประมาณ 5-6,000 ตัวถ้าเหมาตู้ก็นี่แหละ 4-5 ดาวมันเหนือกว่าตัว S ที่มีค่อนข้างจะยากสำหรับสายฟรีสายเติมน้อยนะครับ S เนี่ยมันไปถึง3ดาวยากในขณะที่จูนล่มไปถึง 4-5 ดาวได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นโดยแนวคิดแล้วก็คือว่าสำหรับคนที่ใช้ S เนี่ยผมขอไม่เทียบกับลินแล้วกันนะลินจะค่อนข้างเหนือกว่า S เล็กน้อยถ้าสำหรับคนที่มี S นะครับ 1-2 ดาวอ่ะแล้วมีตั๋วฟรีมากพออีกประมาณ2สัปดาห์เนี่ยถ้าเกิดคุณคำนวณแล้วว่าสามารถล้างตู้หรือว่าใช้เพชรรูบี้นะครับไปได้อีกสักนิดหน่อยเพื่อเหมาตู้ 10,000 โลแล้วจูโล่งนะครับ 4-5 ดาวผมคิดว่าค่อนข้างจะคุ้มกว่าเจ้า S 1-2 ดาวนะครับแต่ถ้าเกิดมี S 3ดาวแล้วก็อาจจะข้ามจูโล่งได้แต่ผมคิดว่าก็ไม่น่าจะข้ามหรอกเพราะว่าตั๋วฟรีมันค่อนข้างจะหาง่ายไงอย่างน้อยกดมาเอาโคเด็กก็ยังดีนะครับ1ดาวเป็นขั้นต่ำข้อดีที่สำคัญมากๆอีกอย่างหนึ่งของตู้โจโล่งก็คือเนี่ยสามารถทำไกด์เควสแบบไกด์เควสไปพร้อมกันได้นะครับเห็นไหมนะกดเจ้าตู้โจโล่งนะครับด้วยตัวฟรีอย่างเงี้ยแล้วก็มันจะผ่านไกด์เควสได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นนะครับโดยสรุปก็คือเจ้าโจโล่งเนี่ยเป็นคิดว่าเป็นตัวดาเมจตัวทองทางเลือกนะครับที่สำหรับสายฟรีสายเติมน้อยอ่ะควรจะกดเหมาตู้ให้ได้นะครับเพราะว่ามันใช้แทนพวกตัวเก่าๆที่เป็นตัวทอง1ดาวได้ดีพอสมควรก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าโจโล่งสำหรับวันนี้ผมปิกซี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ